ก็อยากบอกแฟนบอลนะครับว่าที่ผ่านๆมาผมไม่ทราบว่ายังไงแต่ว่าในตอนนี้ที่ผมได้มีโอกาสได้เข้ามาบริหารในทีมสิงห์ท่าเรืออันนี้ครับผมปรับปรุงใหม่หมดทุกอย่างในเรื่องของทั้งการบริหารบอร์ดภายในแล้วก็โลโก้ซึ่งโลโก้เนี่ยความหมายเนี่ยครับผมจะบอกความหมายว่าสิงห์เนี่ยคือสิงห์เดินไปก้าวไปข้างหน้าการมีปีกที่ติดปีกเพราะว่าเพื่อที่จะบินและเดินต่อไปขึ้นชั้นไทยพรีเมียร์ลีกฮะซึ่งต้องทำให้ได้แล้วก็อย่างที่แฟนบอลต้องการที่อยากให้มีการปรับปรุงสนามหรือว่าไฟทำทีมบริหารชุดใหม่ก็ได้ดำเนินการตรงนั้นแล้วก็อยากให้แฟนบอลเป็นกำลังใจเพราะว่าตอนนี้ที่ผ่านมาอย่างที่ท่านประธานได้กล่าวไว้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันตกต่ำถึงขีดต่ำสุดดังนั้นตอนนี้ความศรัทธาหรือหลายๆอย่างเนี่ยมันได้หายไปเยอะสำหรับทีมท่าเรือซึ่งทีมท่าเรือเนี่ยมีประวัติศาสตร์ยาวนานผมไม่อยากให้ตรงนี้มันจะหายไปดังนั้นในสิ่งนี้เราก็เลยอยากที่จะทำขึ้นมาดังนั้นฝากแฟนบอลด้วยว่าท่าเรือสามัคคีไม่มีท้อครับมูคอมครับเป้าหมายปีนี้ก็คือเลื่อนชั้นใช่ไหมครับเลื่อนชั้นแน่นอนครับต้องทำให้ได้ครับถ้าทำไม่ได้ก็พิจารณาเลยครับผมยินดีลาออกครับจากทีมตอนนี้ก็คือไม่มีปัญหาอะไรกังวลใจนะครับไม่มีครับครับ